ในช่วงนี้เรามาติดตามกันกับทิศทางของตลาดหุ้นในแต่ละประเทศกันครับเข้าสู่ปี2023นะครับได้เข้าสู่เดือนที่3แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตลาดหุ้นหลายประเทศครับโดยพาะตลาดหุ้นไทยตอนนี้ผลตอบแทนติดลบไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามมีหนึ่งตลาดที่นักทุนกังวลแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าผลตอบแทนจะสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้ก็คือตลาดหุ้นยุโรปครับที่แม้ว่าช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยจะเผชิญกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาสงครามเงินเฟ้อรวมไปถึงการขึ้นดอกเบี้ยจาก ECB ด้วยนะครับ ล่าสุดครับทางแบล็กหรอกนะครับซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกออกมาประเมินถึงความน่าสนใจการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปนะครับโดยบอกว่าบริษัทเอกชนในยุโรปตอนนี้ครับมีผลประกอบการอยู่ในช่วงของไตรมาสที่4ที่ประกาศออกมาในช่วงที่แล้วนะครับมีความแข็งแกร่งขยายออกไปนอกภาคส่วนของภาคธนาคารและภาคพลังงานซึ่งเป็นรากฐานของภูมิภาคแล้วก็ยังมีผลงานที่ดีกว่าหุ้นของบริษัทในตลาดหุ้นของสหรัฐด้วยครับ โดยคุณเฮเลนเจเวลนะครับรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของแบ็กกรอกครับโดยอยู่ในฝั่ง EMEA นะครับหรือในภาคพื้นของยุโรปออกมาระบุว่าบริษัทต่างๆในยุโรปทําให้นักวิเคราะห์หลายคนปลดใจ,จต่อผลประกอบการล่าสุดโดยตลาดหุ้นในภูมิภาคยังคงปรับตัวขึ้นมาได้ดีนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันจึงมองว่ายุโรปจะเป็นภูมิภาคเดียวของโลกที่การปรับประมาณการผลประกอบการในปี67จะสามารถกลับมาอยู่ใน,ในแดนบวกได้ครับ โดยข้อมูลของ MSCI นะครับณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ก็พบว่าบริษัทในยุโรปประมาณร้อยละหกสิบทำยอดขายได้เกินค่าในไตรมาสที่4แล้วก็มีบริษัทถึงร้อยละห้าสิบนะครับที่สามารถทํากําไรได้ซึ่งเลข่งดังกล่าวครับทำให้แบล็กหลอกมองเห็นโอกาสมากมายสําหรับนักทุนในภูยภาคยุโรปแต่ก็เตือนนักทุนนะครับให้เลือกลงทุนกันอย่างระมัดระวังเนื่องจากแรงกดดันเงินเฟ้อท,ที่สูงยังคงมีผลกระทบต่อกําไรของบริษัทหลายแห่งในยุโรปโดยเฉพาะบริษัทนะครับที่ใช้แรงงานมากเพราะว่าต้องเผชิญกับต้นทุนค่าจาจ้งงทีสู ขณะเดียวกันนะครับอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนในกองทุนนะครับวันนี้เองมีคำแนะนําที่น่าสนใจจากทางทิสโก้ครับคุณปราบครับรูปแบบการลงทุนผ่านกองทุนนะครับที่เน้นปราสาหนี้ซึ่งผูกโยงกับคุณกู้ที่แฝงอนุพันธ์นะครับซึ่งมีความเสี่ยงต่ำจุดนี้น่าจะสามารถตอบโจทย์การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและก็สามารถรับผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นมาได้นะครับคุณนัทเกตเหล่าทวีทรัพย์นะครับท่านผู้อำนวยการวุสิโศที่ปรึกษาการลงทุนทิสโกเวลธนาคารทิสโก ท่านก็บ,บอกว่าผู้ที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใกล้เกษียณนะหรือว่าเกษียณอายุแล้วแต่ยังมีโอกาสนะครับในการลงทุนกองทุนที่สร้างกําไรระดับที่น่าสนใจแล้วก็รับความเสี่ยงได้ต่ํานะครับณนะตอนนี้เองก็แนะนำนะครับให้ลงทุนผ่านกองทุนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนะครับแบบดับเบิลชาร์กฟินนะครับเป็นกองทุนลูกผสมเน้นลงทุนตรา,าสารหนี้ผนวกกับตราสา,อารอนุพันธ์ กองคุนนี้เนี่ยลักษณะจะปิดความเสี่ยงของเงินต้นนะครับก็คือปกป้องเงินต้นพร้อมกับรับผลตอบแทนได้ไม่ว่าตลาดหุ้นนี่จะเป็นขาขึ้นหรือว่าถาลงนะฮะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่เช่นร้อยละเก้าสิบแปดถึงเก้าสิบเก้าของเงินลงทุนทั้งหมดฝากไว้กับตราสารหนี้นะครับเช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้ Investment g r a เกนะครับอันดับความน่าเชื่อถือที่น่าสนใจแล้วก็เป็น Invest m e เ t g r a d กรระดับบนนั่นเองครับและจะมีการแบ่งเงินลงทุนส่วนน้อยนะครับร้อยละหนึ่งถึงสองไว้ลงทุนกับ โดยสามารถเลือกอ้างอิงหลักทรัพย์ได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นกองทุนรวม ETF หรือว่าราคาสินค้าพกพา์ซึ่งจะทําให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราดอ,อกเบี้ยเงินฝากนั่นเองครับมาดูกันต่อกับความเคลื่อนไหวของ SCBX บ้างนะครับคุณอาทิตย์นันทวิทยาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCBX นะครับออกมาเปิดเผยเรื่องของการเข้าไปร่วมธุรกิจนะครับกับกลุ่มเ l l ล n i ีย Group ครับโดยทั้ง2กลุ่มนะครับก็มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจด้วยกัน แล้วก็มีการขยายบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายและมีไลฟ์สไตล์นะครับครอบคลุมเกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์จึงได้มีการร่วมทุนนะครับจัดตั้งบริษัท Alpha X ที่จะส่งผลให้เกิดรูปแบบบริการใหม่ให้กับลูกค้ากลุ่ม Premium Luxury ครับใน,ในปี2565ที่ผ่านมานะครับ Alpha X มีการปล่อยสินเชื่อใหม่รวมกันไปมากกว่า4,000ล้านบาทครับโดยตั้งเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อใน2ปีแรกนี้นะครับที่ระดับ10,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิด,ดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ